คุณผู้ชมครับแม้การชี้แจงปัญหาโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้อายุกว่า120ปีจังหวัดแพร่จะเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมที่จะสร้างเรือนไม้ให้คืนสภาพเดิมมากที่สุดครับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางภาคประชาชนเองค่ะก็ขอความชัดเจนในการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบที่ทำให้มีการทำลายอาคารเก่าแก่แห่งนี้ค่ะรวมถึงขอให้ภาคประชาชนเองนะคะก็มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอาคารเรือนไม้ด้วยค่ะการประชุมชี้แจงปัญหาโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้อายุกว่า120ปีส่วนรุกขชาติเชตวันจังหวัดแพร่เมื่อวานนี้นะคะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากที่ต้องการทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมที่กลายเป็นการรื้อทำลายบ้านทั้งหลังค่ะแม้ผลสรุปการประชุมในประเด็นการฟื้นฟูสภาพเรือนไม้จะได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดแพร่กรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าจะร่วมดำเนินการสร้างเรือนไม้ให้กลับมาเหมือนเดิมมากที่สุดแต่ก็ยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นค่ะที่ทางภาคประชาชนยังคงรอคำชี้แจงที่ชัดเจนเพิ่มเติมด้วยนะคะครับพึ่งคือประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะครับในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชนก็บอกว่านอกจากฟื้นฟูเรือนไม้ควรต้องให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วยังต้องการให้มีการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบที่มีส่วนในการทำลายอาคารเก่าแก่ทรงคุณค่านี้ครับหาคนมารับผิดอะค่ะว่ามันผิดขั้นตอนจากใครนะคะคือเมื่อวานที่คุยกันเนี่ยก็พยายามที่จะโยนกันไปก็โยนกันมาเนาะซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้หลักฐานในทางของตัวเอกสารนะคะมาช่วยในการตรวจสอบตรงส่วนนี้ก็ดีแล้วค่ะเห็นว่าเห็นก็ตั้งกรรมการตรวจสอบกันซึ่งกรรมการนี้ก็มีภาคทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคของกฎหมายนะมาดูด้วยซึ่งกรณีนี้นะคะหลายคนให้ความสนใจค่ะโดยเฉพาะชาวจังหวัดแพร่นะคะนักข่าวเดินทางไปถามชาวบ้านบางส่วนค่ะเขาบอกว่าการทำลายบ้านเก่าแก่เนี่ยสร้างความเสียใจแก่ชาวบ้านแล้วก็ยังตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมกับเสนอว่าการดำเนินการใดๆกับอาคารเก่าแก่หรือโบราณสถานควรต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ก่อนค่ะ